ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับทีมงานอีสานบ้านของเองพี่น้องผมตำเครื่องจวดๆแนวนี้ต้องมีแนวดีๆเนาะครับเนาะมีมีเฮ็ดอีหยังครับผมก็เตียนหัวนี่แหละครับหัวหยังครับผมใกล้บ้านเฮานี่แหละใกล้บ้านของพี่เตี้ยใกล้บ้านของพี่เตี้ยครับหัวคือบ่าวมีบอกแล้วว่าคันหาอยากหากินคันมันบ่ได้ทุกอย่างไอ้เจ้าย่างไปทางนั้นเด็ดกับพ่อมาได้เด้อต้นนานั่นละเลื่อยกวางเฟี้ยงไปนั่นเอาแม่นเอามาเป็นกำรวดจังหอมกินเขาอยู่ให้อยู่อยู่อยู่ให้พี่น้องผมใส่คำว่าอยู่ให้เลยเนาะพี่น้องเนาะเอาบรรยากาศนั่นคือต้นกระดาษของบ่าวมีนั่นฟังทางนี่เป็นของพี่เตี้ยจังว่าได้เรื่องได้แก้นกันละพี่น้องอันนี้ให้มั่นของผู้ใดบ่ฮู้เด้อพี่น้องเด้อส่วนสถานนี่นี่เป็นที่อยู่ของเพิ่นของพี่น้องพี่เตี้ยนี่แหละของพี่น้องพี่เตี้ยเนาะครับเนาะตำเชียงจวดๆแล้วผ้าพี่ผ้าน้องกินแต่อยู่ทงอยู่ทาหลายพี่น้องก็ว่าเปลี่ยนบรรยากาศมาลองกินอยู่ให้อยู่ว่าซั่นได้พี่น้องผมดังไฟจวดๆขึ้นนี่เป็นหยังมันสิบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเลี้ยงของเลี้ยงก็คือว่าหาแท่งปลาไหลบ่ได้ปั๊บบ่าวมีก็ใส่ลูกมึนเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมตามที่พี่ที่น้องเฮาได้เห็นกันนั่นแหละจัดไปเลยพี่น้องผมพายกับพวกล่างง้าง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 มาเลยเพิ่นเอางัวไปลามบ่าวมีมาดึกเฮ้ลวดสั้นโว้แล้วเรียบร้อยบ่าวมีว่างไว้นี่ลุกขนเด้อปู่คำศิลป์ว่าซั่นบ่าวมีว่าไปเอื้อนทีมงานมาอีกผู้นึงคือปู่คำศิลป์ก็ได้มาลกขนก็ได้มาเป็นไก่ก็ได้สิได้ต้องมาขัวซ้ําบ่น้ําต้องตําเคียงขัวสู้บ่าวมีกินอีกอ้าปาติโทด่าได้พี่น้องผมคลิปนี้เลือดใจแท่งปลาไหลบ่ถูกเดี๋ยวให้น้ําเบียดก่อนเนาะครับเนาะเอาตามสูตรที่เฮาขัวครูย่างแม่นบ่พี่เตี้ยครับๆธรรมดาล่ะครับมันก็ต้องผิดพลาดแน่นล่ะครับผมหาหาปลาไหลเนาะปลาไหลครับผมลอยหันลอยนี้ดิครับผมนี่พี่น้องผมเป็นไก่ของเฮาที่ได้คั่วแล้วเรียบแล้วซับแล้วเรียบร้อยพี่น้องผมบ่ได้เห็นเป็นตัวก็บ่เป็นหยังเนาะพี่น้องเนาะการอยู่ทงอยู่ทาอยู่ให้อยู่หน้าเนาะพี่น้องผมก็ซับกินข้าวป้านล่ะครับพี่น้องครับผมซับกินข้าวป้าพุ่นนะมันสิธรรมดาบ่พี่น้องผมอย่าไปคิดว่าเป็นอย่างอื่นนกผิดกฎหมายกฎหมายบ่แม่นอันนี้มันตีนไก่คักนี่ไก่พี่เตี้ยไก่พี่เตี้ยเนาะครับเนาะให้เข้าใจกันตามนี้เอาอันนี้ก็ฮัดเอาเด้อนี่อาจเห็นยังอยากยังกินยินบ่ครับเอาเคียงขัวลงให้มันหอมมันสุกก่อนสันตัวล่ะมื้อนี้พี่เตี้ยขอเฮ็ดเองครับผมใกล้กับใกล้เจ้าของพี่น้องผมตาผู้เวอผู้อันสั้นโวดแม่นบ่าวมีที่แรกบ่าวมีบ่สิดึกบักใหญ่นี่แหละพี่น้องบ่สิดึกบักใหญ่นี่แหละแฉะแต่ว่าเย็นนี่มันคือบ่แฉะไอ้ตอนผมสิมาเอาคือแฉะพี่เตี้ยบอกมาเอาทีนึงแล้วพี่น้องนี่แต่ว่าเที่ยวนาบ่รอดพี่น้องผมนี่ฮู้ว่ารอดแล้วเขามาหาเฮาเสยเดี๋ยวกับตัวนี้ต่อตัวต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอ่านกินไปก่อนต่อไปสิตัวนี้มาแล้วพี่น้องผมมาแล้วว่าสิได้บ่มีบางน้อยบางใหญ่นี่มันมาสิเป็นตะอยู่ล่ะพี่น้องผมบรรยากาศแนวนี้เนาะพี่น้องเนาะมันต้องมีเด้อพี่น้องเด้อมันต้องมีเอาลงเลยเนาะครับเนาะเอาลงเลยครับน้ำห้อนน้ำเดียดแล้วเอาเครื่องลงก้อนขัวหอมหอมไก่ตามก้นให้หน้าสาเดี๋ยวบ้ามีหลังจากพี่เตี้ยเอาไก่เอากาลงแล้วบ้ามีสีผ้าทั่วให้สีผ้าไปให้บาทนี่ผ้าเบิ่งบรรยากาศอยู่ให้พี่น้องผมตั้งกล้องกินกันให้สบายใจทีเดียวเชี่ยวล่ะพี่น้องเอ้ยลืมเอาบีปลาคอมากเว้ยยูนี่ก็มีอยู่โอ้ยูนี่ป่ะอ๋อยูต้นขาต้องตำไส้เดียวตำไส้แล้วสิฮู้เลยว่าสวรรค์มีจริงมีอยู่นี่มีครับเพราะน้ำเดือดบัดน้ำเดือดอีกแค่นึงไก่ลงเด้อครับพี่เตี้ยเด้อขัวจังบ่ข้าวเนาะครับเนาะซ้ํากินข้าวป้านล่ะพี่น้องเอ้ยซ้ํากินข้าวป้านล่ะครับแม่นบ่ครับผมข้าวป้าครับผมครับกินข้าวป้าเป็นไห่เป็นสวนก็ว่าได้ครับสวนกล้วยเฮานี่ล่ะครับผมเป็นไฮบรรยากาศสุดยอดเนาะพี่เตี้ยเนาะดีครับครับผมเป็นป้ามั่นของเพิ่นอันนี้เด็ดใบกะเพราอยู่ปู่คำศิลป์หลังจากที่บ้ามีสั้นโวเรียบร้อยแล้วปู่คำศิลป์มาสิจัดการให้ได้หน้ารอๆมาดูสวดหรือบ่สวดสวดบ่ครับสวดเอาผู้ใดว่างเนาะพี่น้องเนาะต้องการไอ้ครูชีวิตสวดครับอายุก็สิแล้วๆ50กว่านี่ล่ะบ้ามีว่าอุ้ยนี่ล่ะพี่น้องคันบ่แซ่บป่วยพี่น้องผมบ่แซ่บป่วยเอาพี่เตี้ยไก่เฮามาจัดการบาดนี่
ทางกินพี่น้องเลยใส่ลงไปครับผมครับผมเฮาสิเทใส่ถาดกินเลยพี่น้องครับผมยกมันลงไปเดี๋ยวพอแย่สวสนองกระตองมาแล้วบ่าวมีว่าอดบ่ได้หรอกคันมีอาการแนวนั้นแล้วต้องต่อพี่น้องเลยพี่เตี้ยคือคั่วใกล้ดีครับครับโอ้ได้ฮอดใส่ได้ฮอดไอ้นี่เนาะครับครับทุกอย่างเลยกานี่เพิ่นว่าแซ่บอยู่ได้กินได้อยู่ได้พี่เตี้ยว่าจังได๋ลองเบิ่งจังมือเป็นหยังเฮากานี่นี่ได้ฮะเคยอยู่ครับเคยอยู่กาแม่นบ่พี่เตี้ยเคยยิ่งแน่ลองเบิ่งจังมือช่วงพี่เตี้ยกินนั่นคือแกงเสี้ยวน้ำมีสมน้ำก็บ่ดำแห้งบ่ได้ดอกครับน้ำครับกับบ่เปลี่ยนสีนี่ล่ะครับโอ้แซ่บคือกันครับเนื้อแขนคอก็คล้ายๆกับไก่นี่ล่ะครับคล้ายๆกับไก่ครับผมไก่คล้ายๆกับไก่แม่นบ่แม่นเอาผู้ที่กินก็บอกเที่ยบ่าวมีพ่อบ่าวมีสิสั่นโบ้มาให้เนี่ยเพิ่นว่าคือไก่ง่วงไก่ง่วงบ่เอาใส่มาซื้อกินแล้วมันมีมันอยู่ในป่าบ่ไก่ง่วงนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่ล่ะครับหัวจังได๋ก็ต้องแซ่บแล้วพี่น้องเอ้ยคันปานนี้แล้วบ่แซ่บป่วยแน่นอนเนาะครับใบคุ้มผมมาตําเต้ยโอ้แม่นบ่ครับแม่นบ่ครับครับพี่น้องผมพาพี่พาน้องเบิ่งไห้เบิ่งหน้าตะเว้นขึ้นมาสวยแน่แม่บ่มาส่งเขานอนให้อยู่ผู้เดียวเอ้าปาดคือมีแต่ตัวพี่ๆแท้พี่เตี้ยเลี้ยงงัวอยู่ไห้มันอ้วนปานนี้บ่เห็นบู้เป็นตลาดผมแซ่บเที่ยวว่าปลอดภัยบ่มีตุ้มมีตอเลยลำปีสกินคือว่าเป็นโรคบ่เป็นเด้อพี่น้องเด้อประเภทว่าลาบขมขมจุตับมึงเด้อเนาะหาเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ล่ะครับบรรยากาศท้องไห้ท้องบ่แม่นท้องไห้ท้องนะเออบรรยากาศอยู่ไห้พี่น้องผมสิสังเกตได้ว่าสิมีป่ามันแล้วก็ไอ้นี่กล้วยของพี่เตี้ยต้นกล้วยเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ปลูกบักบัวบักไดไปพี่น้องผมตามกระเยี่ยมเพิ่นนั่นล่ะพี่น้องผมบรรยากาศมุมสูงก็พุ่นล่ะพี่น้องเอ้ยบรรยากาศมุมสูงของเฮาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมักอยู่ไห้สบายพี่น้องผมไม่อยากมากินมาแซ่บมานัวนํากันพี่น้องผมทางไกลทางไกลในประเทศต่างประเทศในจังหวัดต่างจังหวัดพี่น้องเอ้ยฮู้ดลๆมาทีนึงเอิ้นพ่อใหญ่สนองสิมาให้เฮาบ่บุนี่พี่น้องเอิ้นพ่อใหญ่สนองไว้แล้วส่วนแนวแจ้นี่เอาจังไดดีล่ะอันปู่คำศิลแนวแจ้เอาจังไดดีล่ะก็บอกกันเอาผมมีอยู่นี่20 30นี่ล่ะครับมาพี่น้องผมครับไฟพยายามให้แห้งไว้เด้อครับเด้อกลัวอันนี้มันจังบ่คุยไฟอ่อนบ่ได้ครับไฟต้องเดือดอยู่ตลอดนั่นแม่นๆบ่พี่น้องผมตับพี่น้องเลยต้องเดือดอยู่ตลอดครับต้องเดือดอยู่ตลอดขั้นสั่นข้าวครับผมปีแน่สําเร็จคนน่ะปีบ่มีขนาดเลยแม่นบ่ปูครับผมใช่เขาเบิ่งแน่ปีใส่เออปีโอ้พี่น้องผมดีบักใหญ่อันนี้ใส่แก้วได้ดีแต่เก่าดีว่าดีบ่ดีมันแตกลงนี่ล่ะแม่นบ่ครับสุดยอดเอ้าใส่สมุนไพรพี่น้องผมเดี๋ยวเอ้าวัวดึกลงไปดีปลาคอดีปลาคอดีปลาคอพี่น้องผมสมุนไพรเฮาบ่ต้องห่วงคันขึ้นซื้อบ่อยู่ไห้แล้วเนาะพี่น้องเนาะดีปลาคอนี่ใส่ให้มันเป็นหยังครับมีขมเล็กน้อยมีขมจังน้อยแม่นบ่ผมลำเดี๋ยวแนวแจ้ก็มาพี่น้องผมถ้าแนวแจ้กันจักกูจักใดเด้อพี่น้องเด้อคนเข้าไปครับสมุนไพรอยู่ไห้พี่น้องครับเพิ่นสิเข้าใจดอกนะครับเนาะคําว่าสมุนไพรของเฮานี่คืออีหยังกันอยู่ไห้นี่คือไทยการดำว่าล่ะการดำเป็นก้างก็มีเป็นแชก็มีพี่น้องเอ้ยเว้าตรงๆจังซี่ล่ะครับเพิ่นยัดเข้าอีกรอบครับเดียดเดียดกินมันสิเป็นแนวใดคันกินหอมกินบ่คุยนี่ขัวหยังก็แซ่บคุยดอกครับผมจวดๆนํากันพี่น้องผมเดี๋ยวไปเบิ่งทางนี้กันได้เอียดโอ้อยู่ไห้เพิ่นแม่อู้ยผักไผ่ก็มีพี่น้องเอ้ยพุ่นออกไปพุ่นก็เป็นป่าเห็ดออกไปพุ่นก็เป็นป่าเห็ดพี่น้องผมเป็นป่ามันป่ามันใครเจ้าโดนๆเฮามากินข้าวอยู่ไห้เนาะพี่น้องเนาะทาง
ปุ่นกับป้ายางโอ้เดี๋ยวบ้ามีสิขออนุญาตปุ่งด้วยครับพี่น้องเด้อบาทที่นี่เพิ่นว่าจัดให้แน่ว่าสั่นทีมงานเฮาบอกว่าให้บ้ามีจัดให้จัดไปพี่น้องผมจัดไปเอามาแล้วพี่น้องทางคุณได้บัก2ซาวมาแล้วเพิ่นว่าขาดบ่ได้ว่าซั่นมาอันนี้บ่ามีบ่ฮู้ว่ามันเป็นสูตรรสประเภทใดบ่ามีบ่ฮู้แต่ว่าสิใส่เอาโลดสิใส่เอาโลดเด้อพี่น้องเด้อใส่ไป2ส่วนก่อนพี่น้องบ่ามีบ่ฮู้ว่ามันเป็นสูตรรสแบบใดแซ่บคือกันบ่เห็นพี่เตี้ยสูตรรสสูตรรสเจเอ้าเนียมปลาเอาใส่ซำนี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะมันต้องได้ปรุงเองพี่น้องผมภาพเสียงเนี่ยหาขันสั้นเนี่ยก็อย่าว่ากันสูตรรสอีหยังมาคือแป้งเดี๋ยววะบ่คนละพี่น้องผมบาดที่นึงคนให้มีน้ำสดเขาสิเทใส่ถาดไปเรื่อยพี่น้องผมเพราะน้ำงวดจังน้อยเขาก็ได้การหล่นเนาะครับเนาะเอาบ้ามีขออนุญาตซีมจังน้อยเด้อพี่เตี้ยเด้อโอ้มีใส่ความซีมใส่พี่น้องผมเอากินพานเอามาแม่ยืนหารถเอามาด้วยพอดีครับพี่น้องผมแซ่บเลยแจ๋วเลยใส่สูตรรสอีกจังหน่อยใส่สูตรรสอีกจังหน่อยคือเอาเลยแจ๋วแล้วสูตรรสหัวงัวใส่ลงไปแจ๋วแล้วพี่น้องคือเดียดสุกแล้วนี่เอาเลยเด้อพี่น้องเด้อบ่ามีการันตีความแซ่บบ่ต้องห่วงพี่น้องผมบ่เคยเห็นยังกินเสียบปานนี้จักเทียกันอยู่ว่าเขาพื้นว่าอยู่ไห้เนาะพี่น้องเนาะสุดยอดพี่น้องผมยาเขียวไอ้เทียคือดีใช่ปะกลมกล่อมครับกล้าว่าเลยพี่น้องผมจังสี่บ้ามีบ่ได้ย่องเจ้าของมาพี่เตี้ยจัดไปเอามาแล้วพี่น้องผมสุดๆนะพี่เตี้ยนะครับผมโอ้โหลุยพี่น้องผมขึ้นหน่วยแต่ละทีมงานห้องหมดนี่แต่ว่าพี่อ้วนไอ้อ้วนเพิ่นก็ไปตัดหญ้าเขาเพิ่นก็บ่ยี่น้องครับบ่ยี่น้องก็บอกมาก่อนแจ็คสิจังได๋พี่น้องนี่แหละครับมื้อย่ำนี่ก็ถือว่าได้ทีมงานเฮาเพิ่มเติมเข้ามาปู่คำศิลป์เนาะพี่น้องเนาะปู่คำศิลป์พี่น้องผมครับผมถือว่าเพิ่นบ่ว่างครับไปตัดหญ้าเขาตัดเขาแน่ครับผมก็บ่เป็นหยังเขาก็บ่เป็นหยังครับผมเอาซ้ำมีนี่นะซะก่อนครับผมครับนะพอแล้วครับบาดนี่2ถ้วยกิน3คนเฮ็ดจังได๋ล่ะพี่น้องผมมันจังสิเบิดนี่นั่งเครื่องหม้อเพิ่นว่าซั่นครับผมตามแบบร้านนั่นครับผมได้การพี่น้องผมบรรยากาศบ่ามีหาบ่ได้อีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวบ่ามีผ้ากินโกโก้แล้วก็สิตั้งกล้องสิตั้งกล้องซวยให้เบิ่งตํานี่เบิ่งดูเดินดูนี่มันตําปุ๊ปุ๊ดูอีผ้านี่บ่เบิ่งหยังเห็นแต่บ่ซักด้าร้านเจ้าของรูปบักห่านี่เพิ่นว่าอย่าเข้าเลยพุ่นเบ้ยมันกินตั้งแต่เฮากินแล้วโกโก้เพเวคือแม่มันบ่เบิ่งบ่ยังแม่นอยู่กันกันอันนี้เสียน้องอ้อมเบิ่งอยู่นี่ให้เข้าใจด้ครับคําว่าโพโวเพเวนี่ทั้งปีมันเถิงทั้งปีกว่าๆก็ดีเด้อตําคุณตําพี่ไปยังมีกันนะคือแซ่บแบบบ่มีก็ดีหรอรู้จักได้พี่เตี้ยยาวๆนี่ก็ต้มมันแต่เตี้ยจะเฮ็ดเอาเองโอ้โหเพเวดีไปก็บ่พิจารณาอีหยังเลือกจัดมียี่ดีจะหมอดูไหนเรื่องมียี่ดีเอาเลยครับถึงมั่มมีสองคนหรอกวันนี้มีหลายคนครับผมเด
ึงลงไปครับผมกับแก้มสันดีเนาะครับเนาะบ้านนี้กับแก้มสันดีกินเขาอยู่ไห้พี่น้องผมมื้อนี้กินเขาอยู่ไห้จัดการเอารุ่นเฮ็ดแนวนี้เด้อกินบ่ได้สิเฮ็ดก็ได้ครับแบบนี้แหละครับผมจะไปเฮ็ดแนวอื่นครับผมเฮาก็พอคือกันเป็นจังไดจะว่าสูตรนี้สูตรนี้ดีกว่าต้มโอ้ก็ดีกว่าหลายเนาะครับอีเตี้ยนี่บอกว่าของดีของดีที่สุดแล้วแล้วว่าคนนี้เฮาเด้อครับชิมให้เบิ่งจักคำดูพี่เตี้ยเป็นจังไดก่อนแล้วแต่มันกูเนี่ยเอาย่ำได้ดีกูเตี้ยครับครับผมกูเตี้ยมาเจอชิมง่ายไม่กินน้ำก่อนแซ่บๆครับผมเบ้าหลาดเบิ่งอยู่ตอนนี้ก็มาครับผมเอาควักเอาแกงบ่ไก่กันบ่ไก่ละแล่นออกมาอันนี้กินบ่ปากเลยเออกันบ่ไก่ละแล่นออกมากินน้ํากันแซ่บๆอยู่ให้พี่เตี้ยเด้อครับเด้อผู้ใดเบิ่งอยู่ก็อยู่ให้พี่เตี้ยเนาะครับเนาะคําบากแซ่บๆเขาเอิ้นคําบากบ่นี่เออเขาเอิ้นคําบากพี่น้องผมเขาเอิ้นคําบากอ๋อครับผมครับผมดึกมันเข้าไปครับโจ๊ะใจแล้วดึกมันเข้าไปครับผมผมพ่อนี่ครับอยู่ทงอยู่ทาอยู่หน้าอยู่ไห้นี่แหละคําว่าบรรยากาศไห้แท้ๆไห้ของแท้พี่น้องเอ้ยไห้เป็นไห้เด้อพี่น้องเด้อดอกตะไคร้บ่อยู่น้ําเสาทุ่งตะกี้โรงเรียนบ่สิเห็นขาก่อนพี่น้องผมนั่นล่ะกอซ้ํานั่นเราก็ปลูกไว้ซั่นสมุนไพรว่ามันดอกตะไคร้เลยเว้ยดอกตะไคร้เก็บตะเกียบเดิมน่ะกว่าดอกตะไคร้เจ้าดอกไม้โอ้ยกูมาบ่กล้าแม่เนาะถ้า30บ่มีแล้วดอกตะไคร้มันก็คล้ายๆกันล่ะแต่ว่าอันใบใหญ่กว่าใบตะไคร้แน่ซื่อๆนั่นล่ะเขาเจ้าเอิ้นดอกไม้ตะไคร้เก่าก็หลายครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องผมดึกให้ดึกให้เมาโลดกันเว้าเพิ่นว่าอยู่ไห้เนาะพี่น้องเนาะเมาก็นอนนี่ครับบ่มีผู้ใดเห็นครับบ่ามีเคยมาอ้วนๆโอ้ยไตพี่น้องผมไตไก่ตายบ่กินมาสิได้พี่น้องคะแนวนี่ขออนุญาตเอาเด้อครับเด้อผู้ใดบ่แม่นตักบ่ได้คือบ่ามีเด้พี่น้องเอ้ยห้ามแต่หมดมันจะอยู่หมดครับผู้หนึ่งนุ่มเกาหลีฮะคืออย่างพอกันก็คุ้มๆครับเนาะครับใส่พี่น้องผมใส่ไก่คุ้มๆพอกันครับเอากันเลยมัดตัวจะไปเฮ็ดแบบนั้นตัวเฮ็ดแบบนี้กินเฮ็ดแบบเก่าหลายกับพ่อนี่เนาะแบบเก่าก็ใช่ที่เฮ็ดแบบนี้เจ้าครับบ่มีกันนี่แนวเฮ็ดหลายอย่างจังว่าได้สูตรของเพิ่นน่ะสูตรนี่แน่นอนครับผมเอานี่ครัวได้ฮอดซากสูตรนี่สูตรนี่บ่ได้จักสูตรแบบนึงครัวเด็ดเคยกินมาสูตรแม่นบ่บ่ได้จักสูตรแม่นบ่ครับลุยว่าสูตรนี่แน่นอนแบบนึงครัวเผ็ดครับผมอันนี้แกงครัวบ่ครับผมครัวเผ็ดที่มีเครื่องหลายกว่านี่เผ็ดกว่านี่เนาะบ่มีเนาะครับผมบ่มีน้ําสดเผ็ดว่านี่อีกเด้แดงชึ้งๆเลยเด้อันนี้ยังถือว่าปลานี่กันเด้นี่แม่นนี่ปลานี่กันครับพี่ก็จันนี่พี่เขียวนี่แดงกว่านี่มันบ่ได้พี่เขียวครับโอ้ยาเขียวออกนี่พี่น้องสดน้ําโกกๆไปเลยรถหลายๆบ่นั่นบ่พอเฮ็ดสนองบ่บ่ยามมันบ่ยังก็ลูกน้องมายุ่นโอ้มาอ่อนบ่รถตันจังซี่ว่ารถบ่แม่นบ่เพิ่มบอกว่าแม่กาเปียกน้อยเท่กว่าเฮาใส่บีบักควาไปเนาะพี่น้องเนาะเป็นใบบีบักควาพี่น้องเคยเห็นมันสิเพิ่มความขมๆหวานๆมันเองแม่นอยู่บ่เอ้มวยผู้ใดกล้ามาดอกว่าไปตัวหลายให้เฮาเฮ้ยเขามาอยู่รถใหญ่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้ยังบ่บังหยังเอาซานลองมายุ่นบักซานบ่ออกจานบ่ออกจานนี่ล่ะเนี่ยบ่าไปแล้วจะแวะบ่ครับมึงบ่ได้แวะบ่นี่ซื้อมาเองน่ะบ่ได้แวะบ่อีหยังดิคือว่ามันคือรถบกตานบ่ได้แวะบ่นี่แวะบ่จักมาอีแล้วพี่น้องรถคันนี้เป็นว่าจังได๋พี่น้องบ่มีตกใจสงสัยดินี่มาแปลกๆแล้วอีกแล้วพี่น้องผมเป็นหยังคือน้ําตะบ่าวมีแท้น่ะคลิปใต้ดอดสดก็มาคลิปนี้คลิปใต้ดอดแห้งก็มาอีกต้องน้ําบ่ามีตลอดเป็นบ้าจังได๋คนแปลกๆๆแปลกใจพี่น้องผมพิจารณาซอยกันนะครับเด้อทะเบียนนี่เบิ่งเอา
เอาพี่น้องผมขอบคุณทุกไรทุกทรัพย์ทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านคุยพี่น้องผมผิดพลาดประการใดคำบอกคำจาเกียร์ท่าท่าที่บุษผาที่ออกไปบ้ามีขอโทษขออภัยนะพี่น้องเด้อเพราะการชิมนาครับผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่เจ้าหน้าที่เพิ่นมานำพี่น้องผมเจ้าหน้าที่เพิ่นมานำแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมเจ้าหน้าที่